อีกคดีหนึ่งนะครับพริตตี้สาวร้องขอความเป็นธรรมว่าถูกเสี่ยใหญ่ในจังหวัดอ่างทองหลอกให้ไปเอนเตอร์เทนแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนบังคับให้ทั้งเสพยาก่อนที่จะถูกข่มขืนและก็ซ้อมทำร้ายร่างกายในเอกภพเหลืองประเสริฐกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดครับพาพริตตี้สาวร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงหลังถูกเสี่ยใหญ่ในจังหวัดอ่างทองครับหลอกให้ไปเอนเตอร์เทนแต่บังคับให้เสพยาก่อนข่มขืนและซ้อมทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมช้ำศีรษะปูดโนกระดูกปลายจมูกหักเลือดในตาแตกทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำตามตัวเนี่ยรักษาตัวตัวนี้มาเกือบนาน2สัปดาห์แล้วครับผู้เสียหายเนี่ยก็เล่าทางน้ำตาบอกนะคะว่ารับงานเอนเตอร์เทนลูกค้าทั่วไปค่ะแล้วก็เพื่อนแนะนำให้รู้จักกับเสียบอใบไม้นักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะโดยเสียบอเนี่ยได้ว่าจ้างไปเอนเตอร์เทนที่รีสอร์ทของเสียในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนเนี่ยมาปาร์ตี้แต่ว่าเมื่อตนเองเนี่ยนั่งไปสักพักเนี่ยก็ไม่เห็นมีเพื่อนของเสียมานะจากนั้นค่ะเสียก็จัดการเลยค่ะชงเหล้าให้ตนเองดื่มแต่เมื่อดื่มไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีลักษณะของอาการเมาอะอย่างรวดเร็วเลยนะคะจากนั้นเสียบอก็เล่าว่าติดคุกไปปีกว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานผู้เสียหายจึงเริ่มอยากกลับบ้านค่ะพอเริ่มชวนคุยไปเรื่อยๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ปลอดภัยแล้วอยากจะกลับบ้านแต่เสียบอไม่ให้กลับค่ะแล้วก็มีการกัดยาเสพติดคือครึ่งหนึ่งเนี่ยกินเองส่วนอีกครึ่งเนี่ยยัดใส่ปากของตัวเองแล้วก็บังคับบอกว่าอ่ะให้กลืนจากนั้นตนเองก็มีอาการลักษณะตัวชาค่ะต่อมาก็ขยับร่างกายเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังถูกเสียเนี่ยมอมเหล้าต่อเนื่องจนรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเสียจึงยื่นยาเม็ดสีส้มให้อมใต้ลิ้นค่ะอ้างว่าบอกว่าเป็นยาแก้เมาแต่ทีนี้ค่ะพอกินเข้าไปก็ยิ่งขยับตัวไม่ได้อีกแล้วตนเองเนี่ยก็ถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะยังไม่จบอีกนะที่ให้การบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเสียบังคับให้ตนเองเสพยาไอซ์ทำให้ร่างกายยิ่งแย่ไปกว่าเดิมจนแทบไม่ได้สติเมื่อขอกลับบ้านเสียก็ข่มขู่ไม่ให้กลับจนกระทั่งวันที่4ครับเสียบอเนี่ยเริ่มหลอนยาเห็นภาพหลอนแล้วก็มาทำร้ายร่างกายตนเองทั้งเตะทั้งต่อยบีบคอแล้วก็เอาเท้าเหยียบหน้าเหยียบที่คอด้วยอีกทั้งขู่ว่าหากไปแจ้งความกับตำรวจในอ่างทองเสียเนี่ยสามารถเคลียร์คดีได้หมดตอนนั้นกลัวมากพร้อมยกมือขอร้องอ้อนวอนร้องขอกลับบ้านและจะไม่เปิดเผยเรื่องที่ถูกซ้อมให้ใครรู้หรือไปแจ้งความเสียซึ่งเริ่มสางเมาจึงยอมให้กลับโดยไปบอกแม่ของเสียว่าซ้อมผู้หญิงแม่เสียสงสารจึงพาตนเองไปส่งที่ท่ารถตู้เพื่อขึ้นรถกลับกรุงเทพบังคับให้เสพยาค่ะบังคับให้เราเสพยาค่ะเขาบีบงานเราก่อนไหมก่อนหน้านั้นอะไรนะคะไปถึงเขาบีบเราก่อนไหมคะว่าให้เราไปทำอะไรบ้างอ๋อเขาบอกว่าให้ไปดูงานที่รีสอร์ทนะคะเราก็สนใจอะค่ะพูดแค่นี้เลยค่ะเหมือนกับว่าชักชวนไปเที่ยวที่บ้านด้วยอะค่ะน้องตอนที่เขาเสพบอกเขาเสพยาตอนเขาให้เราเสพยาตอนนั้นเขาเสพยาอยู่ด้วยไหมยังค่ะยังแล้วให้เขามาครับเราอย่างไรก็คือเขากัดแล้วก็เข้าปากเราเลยค่ะจะเอาลักษณะแบบยัดเข้าปากเลยไหมค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาพูดอะไรไหมตอนให้เรากินแล้วไม่ได้พูดอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกยังไงว่าการเป็นอะไรมันเพลงมันดังมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกมึนเมาค่ะครับมึนเมามันคอนเซ็ปต์แล้วก็ค่ะแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะครับด้านนายเอกภพก็บอกนะครับว่าตอนแรกผู้เสียหายนี่ไม่กล้าแจ้งความแต่เมื่อเพื่อนผู้เสียหายทราบเรื่องเห็นว่าจำเป็นต้องแจ้งความและเพื่อนๆผู้เสียหายยังไปขุดคุ้ยประวัติของเสียรายนี้พบนะครับว่ามักจะมีพฤติกรรมหลอกพริตตี้ไปเอนเตอร์เทนแต่กลับถูกมอมยาบังคับขืนใจลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งจึงขอฝากผู้เสียหายคนใดที่ถูกทำร้ายเช่นนี้ครับให้ติดต่อมาเลยนะครับที่เพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีครับเสียคนนี้นะครับมีประวัติพฤติกรรมในการหลอกสาวเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยไปบังคับขืนใจแล้วก็ทำลายร่างกายลักษณะแบบนี้เคยมีมาแล้ว
นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวข่าวนี้ออกไปเนี่ยใครที่เคยถูกเสียบอใบไม้คนนี้นะครับที่บ้านอยู่จังหวัดอ่างทองเนี่ยทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนและยังไม่ได้แจ้งความติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้นะครับทราบว่ามีผู้เสียหายคนนึงนะครับถูกทำร้ายจนน่วมขนาดนี้แล้วก็ไอเสียคนนี้ก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็ฉี่รถน้องเขาด้วยในคลิปมีด้วยนะครับก็ถ้าน้องดูอยู่นะครับก็ติดต่อมาที่พี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะช่วย